เอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเอก Investment ด้วยนะครับวันนี้พบกับผมครับเศรษฐวัฒน์ผู้ตระกูลนะครับดำเนินรายการแทนคุณเอกวิทยานะครับจากที่เมื่อวานนะครับเราคุยกันถึงเรื่องเทคนิคอลไปพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการที่เราถ้าท่านผู้ชมที่ได้รับชมเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นเทคนิคอลในแง่มุมที่แปลกใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องกระเทาะมันออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าต้นตอมันเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนมันคือความเห็นนะครับส่วนหนึ่งของบุคคลซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญนะฮะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดในมุมที่แตกต่างกันออกไปแต่นี่คือมุมนึงที่น่าสนใจนะครับและเมื่อวานนี้นะครับเรายังคุยค้ากันไว้อยู่วันนี้ครับยังอยู่กับคุณกิรติลักษมีกิรติกุลนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อเช่นเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีคุณเศรษฐวัฒน์ครับครับเมื่อวานนี้ยังคุยไม่จบนะครับโหดมันมากเลยนะครับที่คุยในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากจะพูดถึงเทคนิคต่อนะครับมีเรื่องอะไรนะครับในมุมของเทคนิคอลที่ผู้คนยังมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างไหมฮะในมุมมองของพี่กิรติเองสับสนก็ยังเหมือนเดิมครับว่าผมคิดว่าเทคนิคอลเป็นอุปกรณ์เหมือนฟันเดเมนทัลครับซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยให้ความเห็นแตกต่างได้ครับดังนั้นมันอยู่ที่การอ่านแล้วก็อยู่ที่เอาตรงๆก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนว่าศาสตร์ไหนศาสตร์ไหนทฤษฎีไหนเนี่ยใครดัดแปลงได้ดีกว่ากันเหมือนกับขับรถอ่ะก็มีคนขับเก่งไม่เก่งทุกศาสตร์ก็มีคนเก่งไม่เก่งครับก็แล้วแต่ว่าใครฝึกฝนหรือว่ามีพรสวรรค์แค่ไหนบวกกันนะครับถ้าเกิดตั้งคำถามสมัยก่อนเขาตั้งคำถามกันเยอะมากเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนแอนตี้เทคนิคมากเพราะอะไรอ่ะคือเขาเห็นว่ามันเป็นมนต์ดำเป็นไสยศาสตร์เป็นสีเทาเดี๋ยวนะมนดำอะคือพูดเล่นนะครับจริงๆก็คล้ายกับว่ามันไม่เหมือนฟันเดิมเท่ามันกระจ่างมันชัดเจนมันมีเหตุผลคือมันเหมือนเป็นไกลๆว่าเป็นแบบอะไรมันคืออะไรงมงายมันคือความงมงายคือไสยศาสตร์ครับเขาบอกกันอย่างนี้อะฮะสมัยก่อนเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะโอ้เขาบอกเล่นเทคนิคเอ้ยมั่วหรือเปล่าไม่ได้รับการยอมรับใช่ครับแต่ถ้าเป็นฟันเดเมนทัลจะเอาเหตุอันนี้มาอันนี้มันทุกอย่างมันต้องมีตัวแปรมันต้องมีอะไรชัดเจนครับนิยามว่าเป็นเหตุเป็นผลอะไรประมาณนั้นครับแต่ที่นี่เขาไม่เป็นเหตุเป็นผลครับมันก็เลยดูเหมือนไม่เป็นเหตุผลเป็นผลซึ่งเราได้พูดกันไปบ้างแล้วว่าจริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลมากขนาดไหนไอ้เรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็ล่อไปซะยับเยอะนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันสมเหตุสมผลมาก คือมีลูกค้าบางคนเนี่ยก็ถามผมว่านี่อยู่ไม่สนใจข่าวสารเลยเหรอนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะหุ้นตัวเนี้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข่าวดีฮะก็เลยขี้เกียจรู้ว่ามันมีข่าวอะไรก็ประมาณว่ามันขึ้นไปแล้ววะก็มันขึ้นอยู่ก็มีข่าวดีแล้วมีอยู่เรื่องตื้นๆอย่างเช่นหุ้นตัวเนี้ยกำลังตีขึ้นมาแล้วก็บวกสัก 2% นะครับบวกสัก 2% ลูกค้าก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์ซื้อหรือเปอร์เซ็นต์ขายเยอะผมก็บอกว่าไม่ต้องดูมั้งมันก็เปอร์เซ็นต์ซื้อสิครับมันตื้นอ่ะมันตื้นอ่ะเพราะนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเราแหมใช้คำยังไงอ่ะเราเฉยไปหรือเปล่าครับนะครับคือมันควรจะรู้อยู่แล้วแล้วตัวนี้ถูกทุบอยู่แล้วไปดูเปอร์เซ็นต์ขายมันก็เปอร์เซ็นต์ขายมันก็ต้องเยอะแต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับวันรุ่งขึ้นเลยนะครับมันไม่เกี่ยวแล้วที่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราคุยเรื่องนึงก่อนนะครับว่าทำไมเนี่ยข่าวสารเนี่ยเราคุยวันนั้นแล้วนะครับว่ารูปแบบซ้ำซ้อนเนี่ยครับเราไม่เคยเอาในอดีตเนี่ยมาพูดถึงข่าวแต่ละข่าวใน20ปีที่ผ่านมาทรานแซคชั่นทั้งหมดเราทำไมไม่เอาข่าวมาแล้วบอกว่าครั้งนี้ทำไมต้องมายกเว้นเอาข่าวมันพี่คนไหมมันก็ต้องไม่เอาข่าวเป็นรูปแบบซ้ำซ้อนของมันเป็นปกติเอาข่าวมาสิแปลกทีนี้ประเด็นผมถามนิดนึงนะคุณเศรษฐวัฒน์ว่าสมมุติว่า
เรามีอินไซเดอร์ที่จะยิงจรวดไปดาวดาวนึงนะครับอะไรมาก่อนความคิดมาก่อนการเจรจามาถูกไหมครับครับพอเจรจามาถ้ามันมีผลประโยชน์เราสองคนอาจจะแอบไปซื้อหุ้นไม่มีใครรู้อ่ะเราแอบไปซื้อหุ้นก่อนใช่ไหมครับครับความคิดเขาบอกว่าความคิดเนี่ยมันเร็วมากใช่ไหมการกระทำมันช้ากว่าแต่ในตลาดหุ้นเนี่ยความคิดกับการกระทำพอๆกันนะเราเอาไปใส่ละแล้วพอขั้นต่อไป เราก็เริ่มวางแผนสร้างจรวดครับคนบางคนยังไม่รู้เลย พอเริ่มวางแผนสร้างจรวดคนจำนวนมากเลยรู้ว่ามีการสร้างจรวดก็เริ่มแอคชั่นสมมติว่าเป็นหุ้นก็คือเข้าไปซื้อทางที่บอกว่าเอ้ยรู้แล้วว่ามีการสร้างจรวดยังไม่ประกาศเลยครับยังไม่ประกาศเข้าไปซื้อทีนี้พอขั้นต่อไป เราเริ่มประกาศเป็นทางการครับว่าจะมีการสร้างจรวดแล้วก็ขึ้นไปดาวนั้นประกาศเป็นทางการว่าจะมีการสร้าง นะยังไม่ได้ปล่อยนะฮะใช่ครับราคาหุ้นจากวันแรกที่เราแอบซื้อจนถึงวันที่ประกาศเนี่ยไป 50% แล้วมั้งก็คือพวกเราเนี่ยนะฮะสมมติที่พวกเราอินไซเดอร์เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคนที่เขารู้เขาคิดว่าข่าวสารนี้มีประโยชน์เขาก็เลยไปซื้อตอนนั้นปรากฏว่าเราขายผลเป็นยังไงผมเชื่อว่าพี่ๆนักทุนน่าจะเดาออกแล้วแล้วพอลงมาใหม่เราค่อยมาเก็บใหม่แล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงวันที่จรวดยิงจริงๆมันตอบไม่ได้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าด้วยซ้ำดังนั้นมันมีเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดูนะคิวเนี้ยควอเตอร์นี้นะตัวนี้กำไรดีขึ้นนะซื้อได้มันควรจะดูไหมว่ามันขึ้นมาจากไหนด้วยคือการเล่นหุ้นมีอย่างน้อยมีสองมิติครับมีเรื่องผลประกอบการแล้วก็การเคลื่อนตัวของราคาต้องสัมพัทธ์กันไม่อย่างนั้นหุ้นตัวหนึ่งมันก็ดีตลอดการสิฟันดัมเบิลดีมันก็ดีตลอดการจริงเพราะนั้นมันต้องดูว่ามันขึ้นมารองรับขนาดไหนแล้วด้วยแล้วถามว่าสิ่งเนี้ยจะดูอะไรถ้าไม่ใช่เทคนิคก็อย่างน้อยมันก็ดูเห็นว่ามันขึ้นมาอย่างไรก็ต้องดูไพรซ์ล่ะครับใช่ว่ามันขึ้นมาจากไหนมันสอดรับกันหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าว่าแต่นักเทคนิคเลยคนทั่วไปก็ควรจะดูกราฟครับเพื่อจะดูว่ามันแกว่งตัวมาอย่างไรแล้วไอ้ที่เราทนไม่ได้มันลงมาลึกขนาดไหนแล้วแล้วถ้าไปดูสถิติมันตื้นๆเลยนะหุ้นที่ขึ้นมาชันๆยาวๆเนี่ยวันข้างหน้ามันก็จะลงครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้เมื่อไหร่แต่เรารู้สึกได้ว่าวันข้างหน้ามันจะลงเหมือนยังไงรู้ไหมฮะเหมือนกับว่า เรารู้สึกได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีหน้าฝนแต่เราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเริ่มตกวันไหนแต่มาเมื่อไหร่จริงหน้าฝนมีจริงเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นไปยาวๆทางสถิติเนี่ยมันคืนทั้งนั้น มันอยู่ที่กี่ปี อย่างเงี้ยการดูชาร์ตเนี่ยมันช่วยได้ก็คือเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะลงเมื่อไหร่แล้วครับถามตรงนี้เลยฮะตรงๆเลยสรุปเทคนิคเขามีจริงไหมครับที่บอกเรื่องงมงายเนี่ยตกลงมันมีจริงไหมเราก็ต้องมาดูว่าค่าของคนนั้นเขาคิดว่าความรักมีจริงไหมมีบางคนก็บอกความรักไม่มีจริงความรักมีจริง มันนิยามความรักคืออะไรถูกไหมครับครับบางคนจริงจังมากความรักต้องขนาดนั้นขนาดนี้อ่ะเซตมันขึ้นมาบางคนบอกความรักแค่นั้นก็เป็นหนึ่งสองสามสี่บางคนบอกฉันไม่มีเพื่อนเลยอีกคนบอกมีเพื่อนเยอะแต่มีแต่เพื่อนกินมันอยู่ที่นิยามครับแต่ถ้าผมตอบในฐานะของผมครับผมจะตอบว่าเทคนิคอลมีจริงในระดับไหนมีจริงในระดับที่เราต้องใช้มันเพื่อสร้างกลยุทธ์และถ้าไม่ใช้มันแล้วจะใช้อะไรครับ CMC หรือครับมันก็ไม่มีอะไรจะใช้อ่ะฟันเดอร์มันโทมันเช่นนานๆทีหนึ่งแต่ราคามันแกว่งตลอดนะครับอันหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไปสังเกตนะครับเทคนิคอลเนี่ยเราไม่คุยเรื่องเทคนิคเราคุยเกี่ยวกับชาร์ตนะครับเราจะพบว่าเอาช่วงที่ผ่านมานะเซตเนี่ยค่อยๆโค้งลงมาแล้วไอ้ที่โค้งลงมาเนี่ยเทรนที่โค้งลงมาเนี่ยเราไปดูเป็นวันๆเราจินตนาการเอาหรือเราฟังข่าวเราไม่เก็ตเรามองไม่เห็นภาพมันหรอกเหมือนกับเราดูแผนที่แล้วเราเห็นโครงสร้างอย่างนี้นะอ๋อมันกำลังคล้อยลงมาแล้วบางทีเราเห็นอ๋อมันกำลังหงายขึ้นไปสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าเราต้องมานั่งท่องทุกวันว่าแต่ละวันอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนเราดูชาร์ตปุ๊บรู้เลยเหมือนคนดูแผนที่แต่ฟังแต่ชื่ออำเภอก็ไม่เอาฟังเขาบรรยายนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่เห็นภาพครับมันไม่เหมือนดูจากมันพอเห็นภาพปุ๊บเรารู้เลยว่ามันอ่อนแอหรือมันไม่อ่อนแออยู่อย่างน้อยช่วงสั้นๆนี้ครับครับเพราะนั้นถามว่าแล้วถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงฟังดูดีนะครับครับช่วงที่มันโค้งลงมามันก็เหมือนกับเราเริ่มทำนายมันได้ว่ามันจะลง
มันมีรูปร่างมันมันมีมูลไงฮะเพราะมันเริ่มโค้งในขณะที่เราดูทุกวันเนี่ยผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวมันบวกเดี๋ยวมันลบเดี๋ยวมันบวกเดี๋ยวมันลบเรางงว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนแต่พอเราดูชาร์ตปุ๊บเฮ้ยมันบวกน้อยกว่าลบนะเพราะมันกำลังลงแทรกนิดนึงฮะชาร์ตกับเทคนิคเหมือนกันไหมฮะเทคนิคคือการเอาชาร์ตมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมฮะคือเหมือนกับว่าฟันเดอร์มันเทลก็คือข้อมูลของกำไรขาดทุนงบต่างๆใช่ไหมครับงบตัวพวกนั้นเป็นเนื้อผ้าแต่การประเมินก็คือการประเมินทางฟันเดอร์มันเทลนั้นเทคนิคก็คือการเอาบาร์ชาร์ตเนี่ยหรือว่าอย่างอื่นอุปกรณ์การตีอะไรก็ได้แคนเดลสติกก็คือบาร์ชาร์ตครับก็คือเอามาประเมินแล้วมาทำสองอย่างครับคือทำนายบ้างสร้างกลยุทธ์บ้างเวลาไม่รู้เราก็สร้างกลยุทธ์ครับครับเพราะฉะนั้นหลายๆภาพเนี่ยมันก็เลยออกไปในทางทำนายได้ครับนะครับเพราะว่าเราเห็นมันทุกวันมันเหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเอาตรงๆนะครับสมมุติว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้เข้าลึกเราเห็นดาวจนลงแล้วบอกว่ากังวลเรื่องหนึ่งแล้วพอดาวจนลงมา3วันแล้วดิดกลับเราก็บอกว่าสงสัยเราก็เขียนข่าวว่าคลายความกังวลแล้วเกิดพรุ่งนี้ลบกลับไปแรงๆแปลว่ากลับมากังวลคือเราควรจะเห็นชาร์ตว่ามันกำลังลงมากกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มรู้ออกมาเป็นขาลง อันนี้คือจะเรียกว่าทำนายไหมมันก็ใช้ในการทำนายแล้วโครงสร้างไพ่แพทเทิร์นบางอย่างมันพอทำนายได้แต่บางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องทำนายเราเรียกว่าเราฟอลโล่ติดเพื่อสร้างกลยุทธ์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคเอาไว้ใช้สร้างกลยุทธ์คือมีการยำการแต่งตัวของมันแล้วก็มาสร้างสมมติฐานว่าถ้าเราแทรกเข้าไปบายหรือเซลล์ตรงไหนแล้วจะมีประสิทธิภาพยังไงด้วยการทดลองในอดีตทดลองดูเลยว่าซึ่งสมัยเนี้ยมันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดลองเยอะพอทดลองแล้วได้ผลก็มาลองดูก็เรียกเทคนิคในเชิงนี้ว่าการสร้างกลยุทธ์ดังนั้นถามว่าเทคนิคอย่างนี้มีจริงไหมมันก็ต้องมีสิครับแต่ถ้าถามว่าเทคนิคเนี่ยมันมีกล่องวิเศษทำนายอนาคตได้หมดไหมมันเป็นเรื่องที่คุยยาวมากไม่ใช่บอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่ใช่บอกว่ามีเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับถ้าเราบอกว่าเราฟันธงว่าหน้าฝนเนี่ยจะตรงกับวันนี้มันฟันไม่ได้แต่เรารู้เองว่าหน้าฝนมันมีจริงเหมือนกันเพราะนั้นในบางจุดเนี่ยมันมีรูปแบบที่มันมีความมหัศจรรย์มากครับเรียกว่ารูปแบบ repeating ที่มันเกิดบังเอิญบ่อยมากมันอาจจะบ่งบอกจิตวิญญาณมนุษย์หรือความซ้ำซากของมนุษย์ที่มันซ้ำรอยอย่างมหัศจรรย์แล้วสิ่งเหล่านี้มันเร็วกว่าข่าวเยอะเพราะข่าวเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 อย่างครับกับคือแฟกต์กับไข่ก็คือพอหุ้นขึ้นเราต้องหาคำอธิบายหุ้นลงเราก็หาคำอธิบายแล้วเราไปคิดว่าเป็นข่าวจริงๆมันเป็นไข่คือความเห็นของผู้เขียนหรือผู้ประกาศหรือใครก็ตามซึ่งบางทีเนี่ยแต่ละคนก็ให้ความเห็นที่ไม่ตรงกันมันมาจากต่างคนต่างร้อยคนก็ร้อยแบบฮะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาว่าผมเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะยูบอกว่ามันลงเพราะอย่างนี้เคยไปสัมภาษณ์คนสัก 10% ของตลาดไหมว่ามันลงเพราะอันนี้จริงครับหรือว่าไปถามดูไม่รู้ก็เห็นเขาขายก็ขายตามแค่นั้นไม่ได้มีเหตุผลเลยนะเวลาหุ้นขึ้นก็คือซื้อตามซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่ามันมีช่วงนึงช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองครับแล้วปรากฏว่ามันมองแล้วมันน่าจะลงปรากฏมันขึ้นถ้าใครจำได้นะ มันอธิบายยังไงครับนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยแต่เราตามติดสถานการณ์ได้เพราะนั้นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับอันแรกเลยจริงๆเลยที่เป็นประเด็นเลยคือการสร้างกลยุทธ์ตามติดครับหรือสร้างหารูปแบบที่ซ้ำซ้อนซึ่งแน่นอนครับในอนาคตรูปแบบซ้ำซ้อนจะมีการพัฒนา มีการสแกนออกมีการสแกนเอาออกแล้วก็มีการเอาเข้านะครับเป็นไปตามความซับซ้อนของโลกแต่ว่าในรูปแบบของการทำนายผมยอมรับเขาว่ามันมีเรื่องที่น่าทึ่งอยู่จริงแต่ว่ามันต้องคุยกันยาวนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับแล้วถามว่าหลักฐานเหล่านี้มันต้องมีหลักฐานซึ่งสมัยเนี้ยทั้งเฟซทั้งอุปกรณ์ต่างๆมันบันทึกไว้แล้วดังนั้นมันไม่เหมือนก่อนว่าคุณอ้างว่าคุณพูดคุณเมคกระดาษขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลขมันเวลาหมดงั้นมันจะเป็นตัวหลักฐานนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้ระวังคือทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีทุกประเภทดังนั้นก็จะมีบางคนที่
พยายามพอมันเกิดปุ๊บก็มันลากให้มันเป็นอันนั้นก็มีแล้วก็ทำให้คนไขว้เขวบางคนก็พยายามใส่เสน่ห์ให้มันเพื่อธุรกิจนะครับครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องใช้ไหวพริบนิดนึงครับครับก็สรุปแล้วมันมีมูลอยู่แต่ที่มันไม่ใช่มูลเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็ทำกันอยู่ก็คือระบบการเทรดโดยใช้เทคนิคคือการสร้างกลยุทธ์ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปแน่นอนในส่วนของ AI นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ AI ซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่กฤติจะตอบให้แน่นอนทีนี้อยากจะถามเรื่องที่อาจเข้าใจผิดกันนิดนึงฮะในเรื่องของคำถามซึ่งมันไม่รู้สิผมจะถามเลยดีกว่าว่าที่บอกว่ารายย่อยนะครับเวลาเขาสรุปสิ้นวันออกมาเนี่ยสวนทางกับฝรั่งตลอดเลยนี่มันจริงไหมผมว่าคนในโบรกเกอร์ยิ้มนะหรือขำนะแต่ว่าคนที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือไม่เข้าใจอยู่จะถามอย่างนี้นะคือเวลามันแบตออเดอร์ครับมันก็อย่างสมมติว่าฝรั่งเนี่ยเขาขายมันก็ต้องแมทกับรายย่อยเป็นซื้อนะครับแล้วจะให้มันซื้อหมดทุกค่ายเลยแล้วใครขายอ่ะแล้วมันจะแมทกันยังไงเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเราว่ายน้ำอ่ะคือถ้าเป็นรายใหญ่อย่างสมมติว่าฝรั่งหรือป๊อปก็ตามนะครับป๊อปเทรดก็ตามเราออกมือเนี่ยดันน้ำลงไปน้ำมันก็จะสวนแมทกันรายย่อยเสมือนน้ำมันก็จะเป็นแมทตรงข้ามนะครับเพราะนั้นอย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งหรือเราทำไมชอบสวนกับสวนกับฝรั่งรายย่อยจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้ามันไม่แมทกันมันก็ไม่ใช่ซีโร่ซัมเกตของการแมทอ่ะครับโอ้ยอย่างบางคนนี่มาแบบมาศึกษาอย่างจริงจังเอ๊ะทำไมเมื่อไหร่มันจะไปทางเดียวกันแสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเล่นคุณเล่นตามฝรั่งสิถ้าเล่นตามฝรั่งได้นี่แสดงว่ามาถูกทางแล้วอันนี้ถึงยังไงเน็ตออกมามันก็ต้องจะแมทกันอย่างนั้นครับอีกเรื่องนึงที่คนเข้าใจผิดกันเยอะคือมีเรื่องอะไรเขาจะบอกว่านักลงทุนเนี่ยหวั่นไหวเซนซิทีฟหุ้นตกหุ้นขึ้นแรงหุ้นตกแรงนักลงทุนวิกลจริตวิตกจริตเหรออะไรอย่างนี้รายย่อยทำไมถึงตื่นเต้นจังไม่ถึงเทขายอันนี้มันหมายความว่าไงฮะทำไมถึงเซนซิทีฟนักฮะอันนี้มีคำตอบไหมมีฮะมีคือผมว่าสมมตินะครับสมมติว่าคุณเศรษฐวัฒน์เนี่ยครับยากจนข้นแค้นพิการเอานะแล้วออกทีวีว่าขาดเงินนะครับแล้วคนทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะบริจาคเยอะบริจาคนิดเดียวครับแต่มาทีรวมกันเป็นก้อนเลยครับก็คือสมมุติเอาคนละบาทใช่มันมาเป็นก้อนไงฮะสมมุติมา 500,000 คนงั้นไอ้เดลต้าเล็กๆเนี่ยมันรวมตัวกันนึกออกมั้ยครับอย่างผมเทียบเลยว่าผมเคยตั้งคำถามว่าถ้านักลงทุนนะระวังตัวนั้นด้วยการไม่ซื้อพุ่งตัวนั้นจะเป็นยังไงคุณเศรษฐาว่าเป็นยังไงคำตอบคือฟลอร์ครับถูกครับไม่ใช่ยืนนะเพราะว่าบิดมันหายมันไม่มีใครเอาแรงอะไรไปค้ำมันไว้อีกต่อไปพอบิดมันหายออฟเฟอร์ก็ชะงนก็เริ่มออฟเฟอร์ลงมาเกิดเป็นจิวันไล่ลงมาเพราะนั้นไม่ใช่ว่านักลงทุนเนี่ยวิตกจริตเกินไปคือทุกคนก็ขายซื้อกันธรรมดาแต่มันรวมกันออกมาแล้วมันเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แค่นั้นเองครับเป็นเรื่องอันนี้ก็คือสรุปว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะมันไม่ได้มีความเซนซิทีฟไม่ใช่ว่านักลงทุนที่เป็นรายบุคคลพี่น้องรายย่อยเซนซิทีฟกว่ากองทุนนะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันรวมกันมาเป็นรวมกันมาแล้วมันเป็นแรงที่ใหญ่ขึ้นครับอันนี้ผมถามคำว่าเซนซิทีฟเนี่ยใช้กับพวกกองทุนได้ไหมอย่างนี้มันกองทุนมีความเซนซิทีฟไหมฮะอันนี้เหมือนมนุษย์เหมือนมนุษย์นะฮะครับคือเราบอกว่าเขาเซนซิทีฟไม่เซนซิทีฟมันต้องยึดขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อัตราไหนมาวัดเพราะนั้นถ้าถามว่ากองทุนเซนซิทีฟไหมหรือว่าโปรเฟชชั่นอลอื่นๆเซนซิทีฟไหมผมจะถือว่าก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วคือมันไม่มีเรื่องไม่ใช่ไม่มีอารมณ์นะมนุษย์มันต้องมีอารมณ์นะแต่มันไม่ได้มาใช้คือเขาเลยมีเกณฑ์ไปแล้วใช้เกณฑ์ที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นจะไปพูดอย่างนั้นมันแรงไปนะครับมันเหมือนตักตวามเกินไปแต่ว่าผมว่าทุกคนเนี่ยมันมีจุดหนึ่งของเขาแต่ทีนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้านักลงทุนเนี่ยฟังดีๆนะครับตรงนี้สำคัญถ้านักลงทุนเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์อะไรเลยแล้วใช้ความรู้สึกสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกนั้นเนี่ยมันจะไปแสดงความอยากได้ตอนที่ราคาหุ้นขึ้นแพงๆนะครับแล้วเกิดความกลัวตอนที่ราคาลงลึกๆมันก็จะ
ซื้อหายขายลงแล้วจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดใช่เพราะนั้นเกณฑ์นี้จะใช้ไม่ได้เรื่องนี้ที่สำคัญคือพอเรามีความรู้สึกสิ่งที่มนุษย์เกิดขึ้นคือการหาข้ออ้างที่ดูดีแล้วเราเข้าใจว่านั่นอ่ะเรากำลังใช้เหตุผลจริงๆแล้วเรากำลังซัพพอร์ตตัวเราเองซัพพอร์ตอารมณ์ล้วนๆแล้วเราคิดว่ามันเป็นเหตุผลอันเนี้ยอันตรายหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่กิริติกันต่อครับด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้ลง